เริ่มต้นที่ข่าวของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมหนึ่งภาคขยายจากเบอร์หกแม่นได้เปิดการนำใช้อย่างเป็นทางการแล้วเป็นเกียรติข่าวหัวมิทานสอนไซสีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีทานดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮทานเคนิจิโกบายาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวพร้อมด้วยแขกที่ถึกเชิญเข้าร่วมโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมหนึ่งภาคขยายจากเบอร์หกซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินกู้แบบผ่อนผันจากรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการดังกล่าวแม้ได้เจาะสันเขื่อนที่มีอยู่เพื่อติดตั้งท่อส่งน้ำขยายโฮงจักรเก่าออกด้านข้างและติดตั้งเครื่องจักรไฟฟ้าใหม่อีก1หน่วยกำลัง40เมกะวัตต์ท่านจันทบุญสุขอรุณผู้อำนวยการใหญ่และวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้แจ้งให้ฮู้ว่าโครงการนี้ถึงแม้ว่าจะบ่แม่นโครงการขนาดใหญ่ก็ตามแต่เป็นหน้าเวียกที่มีความยุ่งยากในการก่อสร้างเนื่องจากสถานที่คับแคบมีสิ่งกีดขวางต่างๆนานาและมีเงื่อนไขบ่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการของเขื่อนเดิมและต่อการผลิตของเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมหนึ่งปัจจุบันต่อสภาพดังกล่าวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้จัดหาที่ปรึกษาและบรรดาผู้รับเหมาภายใต้มาตรฐานสากลตามระเบียบการของใจกล้าได้เฮ็ดสัญญากับบริษัทฮาซาม่าแอนโดคอร์ปอเรชั่นในการเฮ็ดเวียกก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโครงการดังกล่าวได้เริ่มลงมือภาคสนามในเดือนสิงหาปี2017และสำเร็จในเดือนธันวาปี2021โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมหนึ่งภาคขยายจากเบอร์หกแม้นได้ขยายต่อออกจากโฮงจักรเดิมและสร้างคลองส่งน้ำออกท้ายโฮงจักรไหลไปตามแนวน้ำและได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์กลจักรสำเร็จในเดือนมีนาปี2022และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในกำลังติดตั้ง40เมกะวัตต์เฮ็ดให้เขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมหนึ่งฮอดปัจจุบันมีกำลังติดตั้งทั้งหมด275เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของไฟฟ้าลาวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสมใช้ไฟฟ้าของสังคมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นพร้อมนั้นทางผมได้การใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เฮียงห้องมายังอำนาจการปกครองทุกขั้นตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและภาคส่วนในของเขตที่ตั้งโครงการรวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองรักษาให้เอาใจใส่ในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม่นการปกปักรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำเพื่อเฮ็ดให้มีน้ำสนองให้แก่การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะแม่นการปกปักรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำเพื่อเฮ็ดให้มีน้ำสนองให้แก่การผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและยืนยงโอกาสนี้ทานฮองไนนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยแขกถึกเชิญก็ได้ตัดแถบผ้าเพื่อเปิดการนำไซจักเบอร์6ภาคขยายของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมหนึ่งอย่างเป็นทางการ